และนี่คือเอพิโซด2เรียนรู้หลักการและทฤษฎีสำหรับการทำดนตรีให้ไพเราะและคุณอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound แนะนำตัวกันอีกครั้งนะครับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound หรือชื่อจริงกฤษกาตันกฤตวงศ์ครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเรียนศาสตร์สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์นะครับประสบการณ์คือเป็นศิลปินที่อยู่ในค่ายเพนนาเรคคอร์ดแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Very Cat Sound Music Production ชนะรางวัลการประกวดปี2017รอบ8ทีมสุดท้าย MTV Asia Aloft Awardเป็นรางวัลชมเชยและปี2014-2015อันดับ2 Jingle All The Way ของโปรบักอิน2ปีซ้อนนะครับแล้วก็มีผลงานที่ร่วมงานกับแดนและหน่วยงานศิลปินดารานักแสดงต่างๆอีกมากมายอาทินนกุลนิชคุณดับเบิ้ลแท็บหมวดแวนติ๊กมิสเตอร์ทีมและอีกมากมายนะครับคอร์สที่เหมาะกับใครนะครับอย่างแรกเลยเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่อยากเข้าใจหลักการหรือทฤษฎีที่เอาไว้ใช้ทำเพลงนะครับหรืออย่างที่2 อาจจะเป็นคนที่รู้หลักการใช้โปรแกรมหรือวิธีการใช้โปรแกรมมาบ้างแล้วแต่ว่าทีนี้พอมาทำจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะประกอบโน้ตพวกนี้ยังไงมีหลักการยังไงหรือมีทฤษฎียังไงในการเอามาทำให้ตัวโน้ตกับคอร์ดหรือเมโลดี้อย่างเงี้ยมันเข้ากันนะครับซึ่งสามารถเริ่มได้ที่ EP นี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีพื้นฐานใน EP นี้ครับจะสอนอะไรบ้างครับอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าเราจะสอนทฤษฎีหรือหลักการที่จำเป็นนะครับที่จะไม่ต้องรู้สำหรับการสร้างเพลงจริงๆขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเวลาสร้างเพลงจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการงงได้ว่าเอ๊ะเราจะใช้คอร์ดหรือใช้เมโลดี้แบบไหนกันแน่นะครับตอนที่เราอาจจะใช้โปรแกรมเป็นแล้วแต่ว่าทีเนี้ยไอการเลือกโน้ตเลือกคอร์ดเลือกอะไรต่างๆการใส่เมโลดี้เข้าไปเงี้ยมันใส่ยังไงถึงจะถูกต้องตามหลักการหรือใส่แบบไหนจะได้ผลลัพธ์ยังไงอันเนี้ยคุณจะมีความกระจ่างมากขึ้นนะครับผมไม่อยากให้คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องยากหรือไม่อยากให้จริงๆหลายๆคนอาจจะกลัวคำว่าทฤษฎีเนาะถ้าเกิดเราตัดคำว่าทฤษฎีออกไปเนาะเราลองใช้คำว่ามันคือกลไกของดนตรีดีกว่ามันคือหลักการและกลไกพอเราเข้าใจกลไกมันเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะใช้โน้ตไหนคอร์ดไหนยังไงเราจะมีไอเดียเกิดขึ้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในบทต่อไปนะครับกับทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะครับ